ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่21สิงหาคมแค่คำประกาศเตือนพรรคเพื่อไทยจะพังใน3วัน7วันอ้าวยังไงกันแน่กินยาผิดซองหรือเปล่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องขอบคุณผมที่ยุบพรรคก้าวไกลมีเงินเพิ่มถึง 20-30 ล้านรังสิมันต์ โรมโต้ไม่ขอบคุณลั่นอย่างน้อยเคารพกันบ้างควรเคารพเสียงของประชาชนข่าวสถานการณ์ในประเทศพลังประชารัฐยังฝุ่นตลบภัยลิกบอกว่าก็อยู่กันแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ไปแบบนี้การตั้งธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีอาจจะมีการร้องศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะตามมาโดยใบตองแห้งแค่คำประกาศเตือนพรรคเพื่อไทยจะพังใน3วัน7วันถ้าทำไม่ตรงกับปกหรือเอาเงินสดไปใส่ในบัตรคนจนการเมืองไทยวายเก่าในขวดใหม่โดยประวินชัชวาลพงพันธ์พิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปสอนหนังสือที่ฮาร์วาร์ดแต่จะกลับกรุงเทพทุกเดือนข่าวสั้นเพื่อนของเราและความเห็นเพื่อนของเราในเพจนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับการยุบพรรคมันไม่ใช่เรื่องตลกที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมาบอกว่าต้องขอบคุณผมที่ยุบพรรคทำให้ได้เงินบริจาคถึง20ล้านเมื่อวันที่15สิงหาคมในการเสวนาศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญจัดที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีผู้ร่วมเสวนาคือศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์จิรนิติหะวานนท์และมีอุดมสิทธิวิรัติธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกถึงการเหยียดหยามความรู้สึกของประชาชนที่อุดมสิทธิวิรัติธรรมบอกว่ายุบปั๊บเปิดพรรคใหม่ได้ไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังร้องไห้อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไกลแล้วไปต่อได้เงิน20ล้านจริงๆต้องขอบคุณผมมีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องให้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นเงินไม่มีต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินตั้ง 20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าก็เข้าไปจดเป็นสมาชิกใหม่ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนอุดมสิทธิวิรัติธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าว15สิงหาคมเอาไปฟังเสียงกันครับน่าสุดนั่งชอบตักตะกุ่มตอนนี้โดยส่วนตัวเราเสียงข้างน้อยมากบางทีอยู่ในเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยเสียงฉีข้างมากก็ดีอย่างล่าสุดยุคพักมันการบอกการยุคพักเป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นมันรุนแรงมันจะทำให้พักสถาบันพักการเมืองหวาดแหวกมันสาวตาแต่ไม่ใช่ตั้งพรรคใหม่คนไปสวมรอยส่งคนไปฝังอยู่ในพรรคเก่าไอ้นี่เราคือวิธีการดำเนินการทางพรรคการเมืองโดยสุจริตและชอบธรรมจริงหรือใช่ไหมประธานเนี่ยท่านไอ้การที่เราเห็นถึงขนาดเนี่ยผมถึงบอกคุณใส่ชื่อบริสุทธิ์ก็จะทำพรรคการเมืองแบบคนรุ่นใหม่คนคนเก่าบ้านใหญ่บ้านโน้นแย่ผมจะทำพรรคดีไอ้ทำทำเนี่ยใช่ป่ะผู้จัดการเขาเขาเรียกว่าผู้ถือวิธีผู้จัดการคือเรียกคนว่าแล้วถามว่า
ในการที่สารพัดอยู่เนี่ยสามารถมองเข้าไปลึกซึ้งเห็นถึงเบื้องลึกของคนที่แท้จริงเนี่ยและเราจิตที่ออกมาจุดว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยที่คุณทำอ้างอย่างเนี้ยในที่สุดมันจะไปสู่อะไรมันไม่ใช่การคาดเดามันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วแล้วก็มีบอกไปว่าทำไมชัยบอกว่าทำแล้วก็ค่อยทำกับมันไม่มีเวลาเราต้องมาทำในวันจ่ายใช่ไหมแล้วท่านเขาเลยออกเรื่องนี้มาประกาศสิทธิ์ว่าขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องสถาบันในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือนี่คือการปกป้องระบอบประชาธิปไตยนะไม่ใช่ปกป้องมหาศักดิ์ศรีตรงนี้นะเป็นการปกป้องการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีมหาศักดิ์ศรีเป็นพระองค์เพราะการปกครองระบบใจกันมันมีหลายประเภทแต่ประเทศเราเนี่ยจะเอาแบบที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุ่งไอ้การที่คุณไปทำอะไรก็ตามเลยในที่สุดแล้วมันอยากการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเป็นพระมุ่งในระบบนี้มันก็ไม่สามารถเรียกว่าการปกครองในระบบใจกันดีพระมหากษัตริย์อาจเป็นระบอบจากใจระบอบประธานาธิบดีระบอบพ่อข้าเป็นลูกข้าเป็นน้องเขยข้าเป็นก็ได้ไม่ใช่หรอกก็จะมีปัญหาอยู่ถ้าคุณไม่จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อคุณไม่ออกให้คุณไปรับเงินคุณออกในนามของจากชื่อคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยต้องทำอะไรเขาบอกว่าผมใช้บัญชีเดิมเขามาตรวจสอบบัญชีเดิมของพรรคจริงๆการทำดีหรือเปล่าหรือคุณกำลังเปิดบัญชีใหม่จริงๆก็ขอบคุณผมนะอีกทางคุณพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินแค่กี่ล้านนะภายในสองวันนะถ้ามีพวกเนี่ยเขาร้องไห้สิ่งเดียวนั้นนะก่อนหน้านั้นเงินไม่มีนะถ้าขอบคุณผมนะทำให้เขามีเงินเขาได้มีสิทธิ์สิทธิ์ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่ากำลังเข้าไปจดทะเบียนเข้าเป็นลูกสมาชิกตามไปด้วยมันก็เห็นเงินเดือนตอนทำงานเลยพรรคที่จดทะเบียนอยู่ในตอนนี้ในทะเบียนพรรคการเมืองของกกต.มีมากกว่านี้นะครับที่มีทั้งที่มีส.ส.และไม่มีส.ส.แต่กำลังเดินในกิจการอยู่รอขายหัวไอ้ยังไม่เห็นแค่ขั้นนี้เลยนะไม่ทราบเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ที่เราทำและเขาต้องการเอาของเราไปทำจากวันนั้นมาดีๆคุณเอาไปแล้วคุณเอาไปทำได้แต่ทำไปแล้วเนี่ยนี่คุณนี่เดียวใช่ไหมบริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมใช่หรอผมมาฝากสื่อของคณะกรรมการเลือกตั้งถ้าคุณหน้าตาเหมือนกันตั้งกับคุณทำให้ผมมีอะไรเยอะผมเข้าไปเรียนผมพักการเงินเยอะมันก็เลยมีพักพวกเป็นนิสัยตัวนี้ไม่ได้ฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้เรื่องจริงแบบเท็จบ้างแต่ไม่ได้ความรู้ทำให้ผมมาปรับใช้ในการทำงานได้คนเดียวตัวอย่างผมใช้ผมโอ้ท่านนี่ที่มันจะไปได้ไหมโอ้ผมทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมผมก็เลยมันไม่ปรากฏเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องถ้ามันไม่หลบก็เป็นเรื่องตอนเป็นเรื่องโวยวายก็ใช่ไหมนะครับถึงวันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองคนเชียร์เชียร์คือใจรักที่ไม่ฟังคนอื่นนะฟังชั้นชั้นพอละรู้ว่าไม่คนอยู่แต่ยุคอะไรยุคไม่สนใจยุคปั๊บมาไปเปิดข้อหมายได้หรือไม่เข้าใจว่าแบบเมื่อวานว่าง่ายอยู่มือถ้าเราไปแล้วเราโมงนี้ขอมันเยอะจากน้ำตาในเสียงหมดแล้วยากไรจะไปต่อเงินมีสิบล้านก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับพอถึงช่วงสุดท้ายเป็นเวลาสี่โมงชอบพรรณิกาวานิชโพสต์ว่าในฐานะผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมส.ส.อย่างร้ายแรงขอตั้งคำถามว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานทางวิชาชีพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรตรวจสอบหรือไม่จากการแสดงความคิดเห็นเช่นนี้ต่อจำเลยในคดีที่ตนรับผิดชอบและความเห็นต่อผลของคดีหรือศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สามารถถูกตรวจสอบได้ทุกองค์กรได้หมดโดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆจริงๆต้องขอบคุณผมนะที่ยุบพรรคเขาเห็นไหมเขาได้เงินมาตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยร้องให้ฟรีเลยก่อนหน้านั้นเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้มีเงินถึง 20-30 ล้านสมาชิกก็เข้ามาก็ตามมาเห็นไหมไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนยุบปั๊บก็เปิดพรรคใหม่ไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังร้องไห้อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้โอ้2วันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อได้เงิน20ล้านนี่แหละนะสำนึกมันต่ำกว่าตาตุ่มสำหรับคนบางคนแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาไม่มีใครตรวจสอบได้รังสิมันโรมไม่ขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลั่นอย่างน้อยเคารพกันบ้างผมเข้าใจเกมการเมืองเข้าใจความพยายามที่จะทำลายพรรคก้าวไกลจากฝ่ายต่างๆไม่ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลช่วยเคารพอำนาจของประชาชนบ้างอย่าให้การใช้นิติสงครามเป็นเรื่องปกติแล้วมาหัวร่อต่อกระซิกกันแบบนี้ฟังรังสิมันต์โรมพูดประเด็นนี้ครับมันก็คงจะมีคนจำนวนมากที่เขาก็มีคำถามว่าเอ๊ะการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการตัดสินที่ชอบด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่าแล้วการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตยหรือเปล่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เคารพเกียรติธรรมประชาชนหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา90เนี่ยนะครับในเรื่องของความโปร่งใสของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นคำถามที่ประชาชนก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเทียบเคียงกับกรณีอื่นๆเนี่ยมันยากมากเลยครับที่จะหาฉันทามติ90แบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็จะมีความเห็นข้างน้อยความเห็นข้างมากแต่นี่มันไม่มีความเห็นข้างน้อยมันก็เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนเขาสงสัยและเขาก็หาคำตอบแล้วเขาก็คงหาคำตอบไม่ได้สุดท้ายมันก็ไม่มันเราต้องเข้าใจว่าสังคมมันทุกคนมันคิดไม่เหมือนกันมันก็คงจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เขาทำได้มันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของมีสิทธินักศึกษาที่เขาไปเข้าชื่อในการรณรงค์แต่ผมเข้าใจว่ากรณีของอาจารย์อุดมเนี่ยการตัดสินใจในการที่จะออกจากการเป็นอาจารย์ที่เสียด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องว่าทางอาจารย์ก็บอกว่าผมเคยเรียนกับแกนะผมเคยเรียนกับแกนะครับทางอาจารย์ก็บอกว่าทางพักเนี่ยต้องขอบคุณนะสรุปแล้วจะขอบคุณไหมผมว่าเราขอบคุณไม่ได้ครับคือคุยกันแบบซีเรียสจริงจังดีกว่านะครับผมคิดว่าการพูดประโยคแบบย่อเยอะถักถางเนี่ยมันเป็นการพูดที่ผมคิดว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในอำนาจของประชาชนเลยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความสำคัญคุณจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ตามรัฐธรรมนูญคุณจะไปมีที่มาอะไรก็แล้วแต่ตามรัฐธรรมนูญแต่ผมอยากให้ทุกคนเคารพในอำนาจของประชาชนอำนาจที่สูงสุดเป็นของประชาชนอย่างน้อยมีความเคารพกันได้นะครับผมเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเมืองผมเข้าใจในเรื่องของความพยายามที่จะทำลายพรรคก้าวไกลจากฝ่ายต่างๆในสังคมแต่ผมยืนยันนะครับว่าไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะชอบหรือไม่ชอบพรรคก้าวไกลแต่ช่วยเคารพอำนาจของประชาชนบ้างนะครับอย่าทำให้การใช้นิติสงครามเป็นเรื่องปกติเคารพกันบ้างเคารพอำนาจสูงสุดของประชาชนอย่าให้การใช้นิติสงครามเป็นเรื่องธรรมดามันจบแล้วครับลุงธรรมนัสปิดเกมส่งชื่อ3รัฐมนตรีให้เพื่อไทยแล้วธรรมนัสอรรถกรสันติหึ่งสำรองชื่อน้องชายตัวเองประกบด้วยสภัททักษิณสายตรงเคลียร์สันติอย่าเหยียบเรือสองแคมไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเลยผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่ากลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส่งชื่อให้ครม.แล้ว3ชื่อเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
อรรถกรสิริรัตยากรสันติพร้อมพัฒน์มีรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรได้สายตรงไปหานายสันติว่าอย่าเหยียบเรือสองแคมไม่เช่นนั้นจะไม่ได้อะไรเลยมีรายงานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสได้ไปพบกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเพื่อพูดคุยถึงเรื่องครม.ในสัดส่วนของกลุ่มที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งโดยในส่วนบัญชีโควต้ารัฐมนตรีของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสที่ส่งให้เพื่อไทยนั้นหนึ่งในนั้นเป็นรายชื่อซ้ำกับกลุ่มของพลเอกประวิตรนั่นคือนายอรรถกรสิริรัตยากรส่วนร้อยเอกธรรมนัสหากเพื่อไทยติดใจก็จะเป็นนายอัครพรหมเผ่าส.ส.พะเยาผู้เป็นน้องชายจบแล้วครับลุงเด็กลุงป้อมเรื่องแถลงหลังนัดสื่อแสดงจุดยืนปมแตกหักกับธรรมนัส 9:30 น.ส.ส.พลังประชารัฐฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคนำโดยนายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราชนัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแสดงจุดยืนหลังพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแตกหักกันแต่เมื่อใกล้ถึงเวลาพบว่าส.ส.และสมาชิกพลังประชารัฐได้มารวมตัวกันหน้าห้องแถลงข่าวโดยมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพลังประชารัฐนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยแต่ถึงเวลากลับไม่มีการแถลงข่าวซึ่งคาดว่าน่าจะมีการรวบรวมส.ส.ไม่ได้จึงขอเลื่อนแถลงข่าวเป็นเวลา 14:00 น.วันนี้ก็เท่านั้นน้องนานๆพูดทีโคตรแรงเลยถ้ายังไม่ตายก็อยู่กันไปเท่านั้นอะไรเอาละในที่สุดจะอยู่ข้างกันเท่าไหร่ก็ตามทีในที่สุดเนี่ยสถานะของพรรคพลังประชารัฐฝากหนึ่งก็คือหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารบางส่วนอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.อีกฝากหนึ่งเนี่ยส.ส.เป็นส่วนใหญ่เราจะดำรงอยู่ยังไงในสภาพที่เป็นรัฐบาลไม่เต็มพรรคเนี่ยคุณไผ่ก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้จะไล่เราออกฮะเขาก็คงไม่ได้ให้ออกผมว่าเราก็ต้องอยู่อย่างทำงานร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยก่อนผมว่าเดี๋ยวมันจะชัดเองครับอยู่ได้ครับไม่ไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยฮะไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นพรรคอกแตกอย่างเงี้ยอยู่ในรัฐบาลครึ่งนึงฝ่ายค้านอีกหน่อยนึงอุ้ยเขาอยู่กันมาเยอะแล้วฮะแต่แบบเนี้ยผมก็เห็นอยู่กันมาทุกพรรคอะฮะที่เป็นอย่างนี้ครั้งใหม่ที่แล้วก็มีกันตลอดอะไม่มีอะไรเนี้ยพรรคกล้าทำที่คุณนฤมลไปตั้งเอาไว้นี่เป็นทางออกไหมผมว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนั้นวันนี้เราเอาเกมเดินไปทีละก้าวดีกว่านะครับมันอาจจะมีพรรคอื่นที่มาคุยกันแล้วก็ได้ครับยังไงสมมติว่าอยู่ฝั่งสมมตินะผมสมมติฝั่งละ20ก็อยู่ได้ไม่มีปัญหามันก็ต้องทำงานไปเราก็จะทำงานตามที่รัฐบาลบอกแต่มันอาจจะยุ่งหน่อยในเรื่องโควต้าเวลาเรื่องโควต้าเรื่องกรรมธิการเรื่องตั้งกรรมธิการเนี่ยอาจจะวุ่นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอัตราส่วนของที่มันเป็นฟิกอะฮะตรงนั้นก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันนิดนึงแต่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะผมก็อย่างนั้นร้อยเอกธรรมนัสบอกเราไม่ได้ทะเลาะกับใครนะครับแต่ว่าด้วยบริบทเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่ว่าได้รับข้อมูลผิดกันเพราะผิดไปผิดมาเนี่ยพอออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนท่านธรรมนัสเนี่ยโดนตีแรงแต่พอโดนตีแรงแล้วเราก็จริงๆเรื่องนี้มันย้อนมาตั้งแต่เรื่องคุณสามารถเรื่องอะไรที่ย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปฟังข้อมูลที่มีคนเอาข้อมูลผิดมาให้เนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้มันเลยจำผมเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนเนี้ยไม่แต่พลเอกประวิตรท่านจะไปฟังใครง่ายๆเหรอก็ผมอาจจะบิดบิดแบบคนนั้นอาจจะไปพูดผิดอ่ะผมว่าครับผมฟังเส้นสุดท้ายคือที่พลเอกประวิตรบอกกับนักข่าวใช่ไหมว่าพรรครัฐบาลเขาไม่เอาคุณธรรมนัสคือเราเป็นคนคุยกับเพื่อไทยตลอดนึกออกไหมครับพอได้เราคุยมาตลอดเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์นี้ครับมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะฮ
ะครับมันไม่มีเหตุการณ์แล้วก็ร้านร้อยเอกทำงานก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ใช้งานผมแล้วเนี่ยมันจริงๆมันก็ย้อนถ้าฟังอย่างที่ผมพูดมันก็ชัดเจนแล้วครับคือมันตั้งแต่ที่พลเอกประวิตรท่านบอกกับนักข่าวเนี่ยว่าเขาไม่เอาพลังประชารัฐนะส่งชื่อไป4คนนะสันติมาแทนเป็นรัฐมนตรีเกษตรใช่ไหมเขาไม่เอาท่านธรรมนัสครับเอาไม่เอาคุณธรรมนัสก็ส่งชื่อไปแล้วก็คือมีคนสันติมาแทนคุณธรรมนัสบิ๊กป๊อตอยู่เหมือนเดิมคุณพัชรวาทคุณชัยวุฒิมาแทนคุณสันติเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงเนี่ยเหมือนเดิมคุณอรรถกรอันนี้เนี่ยพอพวกเราคณะพลังประชารัฐฝั่งของคุณธรรมนัสฟังแล้วรู้สึกยังไงก็มันเราคุยกันกับทางพรรคใหญ่มันไม่ได้มีเรื่องนี้ไม่ได้มีการไม่เอาใช้คำว่าไม่เอามันจะรุนแรงหน่อยไม่เอามันเหมือนโดนบับอ่ะมันโดนตีเราก็ไม่ได้โทษท่านหัวหน้านะอันนี้เราก็ยังรักและเคารพอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเรารู้ว่าคนรอบข้างเขาอาจจะไม่เห็นเราอยู่ในสายตาแล้วเขาไม่อยากได้เราแล้วแหละอยู่ในพักนะมันจะอยู่กันยังไงฮะอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับคุณไผ่ก็มาบอกว่าใครรอบข้างพลเอกประวิตรสามารถจะไปบอกพลเอกประวิตรได้อย่างนั้นได้เหรอก็ไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาคงแบบมีเกมของเขาไงซึ่งเกมของเขาเราเดินไปด้วยกันไม่ได้อะคุยกับคุณธรรมนัสดูยังโกรธอยู่ไหมเนี่ยไม่มีใครโกรธเลยครับไม่มีใครโกรธตอนอยากเขาเราต้องยอมรับว่าไม่ได้มีใครโกรธแต่ว่าเหมือนลักษณะว่าเราอย่างที่ท่านธรรมนัสบอกครับว่าไม่ได้ใช้งานมากกว่าครับครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่มีวันจะย้อนกลับไปคุยกับลุงป้อมแล้วใช่ไหมคุยแบบไหนครับคุยปกติยังรักและเคารพเสมอครับไม่หมายถึงเข้าไปคุยว่าเราอยู่ด้วยกันเถอะอะไรประมาณอย่างนั้นมีไหมมันก็คงลำบากครับลำบากแล้วเอาล่ะตรวจสอบเบื้องต้นเข้าใจบางอย่างยังพูดยากนะเดี๋ยวรอดูวันนี้ก็แล้วกันขอบคุณมากคุณไผ่ชาครับ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 เรื่องการตั้งธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีนั้นอธิกิจแสวงถูกใบตองแห้งบอกว่าแล้วก็มีนักร้องไปร้องศาลให้ใช้จริยธรรมเล่นงานธรรมนัสอุ๋งอิ๋งก็อาจตกเก้าอี้ได้จะเป็นหมากเด็ดป้อมเอาคืนแป้งอย่างแสบสันหรือไม่ก็ตามแต่ในทางกฎหมายมันมีผลได้จริงๆบางคนอาจแย้งว่าธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีมาแล้วสมัยตู่ใช่ธรรมนัสเคยร้องเรียนโดนร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีในประเด็นเคยติดคุกที่ออสเตรเลียมาก่อนแต่ศาลตีตกเพราะเห็นว่าต้องเป็นคำพิพากษาศาลไทยเท่านั้นที่จริงประเด็นนี้ถูกถ้าใครโดนศาลทหารพม่าคงเถียงว่ายุติธรรมหรือเปล่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครไปยื่นศาลประเด็นจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าโดนจับคาแป้งขนาดนั้นจะเถียงเรื่องจริยธรรมได้อย่างไรถ้าตีฟาร์มแบบเศรษฐาก็คงรวมพี่ถึงประยุทธ์ผู้แต่งตั้งเสียดายตอนนั้นไม่มีใครร้องอาจเพราะคิดว่ายังไงประยุทธ์ก็รอดฝ่ายค้านตอนนั้นไม่ต้องการเล่นงานเรื่องจริยธรรมไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญส่วนนี้ตั้งแต่ต้นเห็นว่าเรื่องทางการเมืองไม่ควรเป็นอำนาจศาลแต่พอมีกรณีเศรษฐาตั้งพิชิตซึ่ง40สว.ไม่ได้ยื่นประเด็นติดคุกเพราะละเมิดอำนาจศาลแต่ไปยื่นเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มันกลายเป็นบรรทัดฐานให้สอยนายกจากการตั้งรัฐมนตรีก็เลยกลัวกันไปหมดขนาดโดนข้อหาโกงข้อสอบสมัยเด็กเรื่องที่ประยุทธ์รอดมาแล้วอุ๋งอิ๋งต้องระวังจนตัวรีบถ้าเป็นการป่วนเอาคืนจริงมือกฎหมายของป้อมก็น่าจะแสบระดับนิติตะวันอ้าวไปมามีชื่อนิโผมาทันทีไพบูลย์นิติตะวันแจกเงินหมื่นได้ไปต่อแต่ปรับเงื่อนไขกลุ่มให้กลุ่มเปราะบางวงเงิน 122,000 ล้านเป็นเงินสดจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้าวกลายไปมาทำไมกลายเป็นแบบนั้นจากบล็อกเชนไฮเทคกลายเป็นบัตรคนจนไม่เกรงใจนางแบกบ้างเลยหรือนี่ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการดิจิตอลเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงสมัยรัฐบาลเศรษฐาเมื่อมาถึงรัฐบาลแพทองธารชินวัตรกับมีกระแสข่าวจะล้มโครงการนี้ล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวระบุว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังคงเดินหน้า
สอดคล้องกับที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังวงเล็บรักษาการให้สัมภาษณ์มีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยจะแถลงทีเดียวแหล่งข่าวระบุว่าการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นเป็นการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน 1.22 ล้านล้านบาทวงเล็บขอแก้ไขน่าจะเป็นแค่ 1.22 แสนล้านบาทนะครับตามที่สภาอนุมัติงบเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านมาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000ดิจิตอลวอลเล็ตแต่จะเป็นการแจกเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งเดียว 10,000 บาทโดยไม่สนใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่มาจากนโยบายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการใช้เงินผ่านระบบดิจิตอลเป็นการเติมเงินสดลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่า22สิงหานายทักษิณชินวัตรมีกำหนดปาฐกถาพิเศษใน Dinner Talk Vision for Thailand จะพูดถึงปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจซึ่งอาจจะรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตในมุมมองทักษิณชินวัตรด้วยกลายเป็นกลายมาจากดิจิตอลวอลเล็ตกลายเป็นแจกบัตรคนจน 10,000 จบกันนะครับแบบนี้เพื่อไทยจะพังวันนี้พรุ่งนี้พังภายใน3วัน7วันถ้าไม่ตรงกับปกที่คุยโม้ถ้าเอาเงินไปใส่บัตรคนจนกลายเป็นแบบนั้นไม่แปลกถ้าคนทั่วไปพูดแต่แปลกที่แขกคำพกาพูดแบบนี้เอ้าฟังเองไม่ได้เอามาให้ฟังนานแล้วไม่นับว่าอีก3ปีถ้าเพอร์ฟอร์มไม่ได้นะถ้าเพอร์ฟอร์มไม่ได้ถ้าดิจิตอลวอลเล็ตไม่ออกสมมุติว่าเกิดแบบ54321มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไม่ออกมาอย่างไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่คุยไว้ใหญ่โตโอ้โหนี่เราคุยกันไปใหญ่โตมากเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอีโคโนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเพียงผลพวงและผลพลอยได้ของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเพราะดิจิทัลวอลเล็ตคือ transformation รัฐไทยที่จะไปสู่การ paperless document จะเป็น e-government จะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่เราล้าหลังโลกไปอยู่2ทศวรรษต่างๆนานาเกิดปุ๊บปุ๊บคุณไปเปลี่ยนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปเป็นโอนเงินเข้าบัตรคนจนคุณพังวันนี้พรุ่งนี้เลยนะพี่แขกพูดได้เลยว่าพรรคเพื่อไทยคือพังภายใน3วัน7วันแล้วใครก็กอบกู้สิ่งนี้ขึ้นมาให้คุณไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ของคุณแพทองธารสำหรับพี่แขกก็คือเป็นโจทย์ที่หนักหนาสาหัสที่สุดที่สุดที่สุดของนายกรัฐมนตรีคนที่31เรื่องราวของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรประวินชัชวาลพงพันธ์วิพากษ์วิจารณ์โดยบอกว่าเหมือนไวน์เก่าในขวดใหม่เป็นแค่หุ่นเชิดและไม่มีวันที่จะเป็นอิสระหรือจะประกาศเอกราชจากคุณพ่อทักษิณชินวัตรได้เพราะขาดประสบการณ์ทางการเมืองเอาไปฟังกันเอามาให้ฟัง3นาทีครึ่งครับเอามุมวิชาการก่อนว่าอาจารย์มองจุดดีจุดด้อยของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็รัฐบาลใหม่ยังไงบ้างมันก็เป็นวายเก่าในขวดใหม่เท่านั้นแหละคือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างล่ะรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมดพรรคการเมืองเนี่ยมันก็เป็นพรรคการเมืองเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนแค่ตัวผู้นำเท่านั้นอาจจะมีการปรับครม.อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วผมขอคอมไบน์เลยจะเป็นความเห็นทางวิชาการในส่วนตัวเนี่ย ผมขอคอมไบน์ไปเลยก็แล้วกันผมคิดว่าคนที่เฝ้าจับตามองการเมืองอย่างใกล้ชิดเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าcome onจนป่านนี้คุณยังไม่รู้อีกหรอว่าคนที่เคลื่อนไหวคนที่เป็นตัวขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยจริงๆอ่ะยังคงเป็นคุณทักษิณชินวัตรอยู่เป็นตั้งแต่ day 1เป็นคุณทักษิณที่คุณทักษิณไม่เคยออกไปไหนเลยแม้แต่อยู่ในช่วงของการลี้ภัยในต่างประเทศคุณทักษิณก็ยังขับเคลื่อนทั้งพลังประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อไทยจนท่านถึงยุคเศรษฐานะฮะพอคราวนี้มาถึงยุคแพทองธารยิ่งเป็นลูกสาวตัวเองแล้วเนี่ย
ทำไมเราถึงจะไม่เชื่อว่าในสุดแล้วเนี่ยคุณทักษิณยังขับเคลื่อนมันอยู่เพราะฉะนั้นในการตอบคำถามอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยทุกอย่างคงเป็นเหมือนเดิมคือผมคิดว่ามันยังคงเป็นหุ่นเชิดผมยังคิดว่าไม่มีอะไรที่มาจากคุณแพทองธารนะฮะที่เป็นความคิดของคุณแพทองธารเองแล้วนี่ไม่ได้ดูถูกคุณแพทองธารหรอกแต่ since when ที่คุณแพทองธารเนี่ยเป็นนักการเมือง since when ที่คุณแพทองธารเนี่ยได้แสดงความเห็นในด้านการเมืองใช่ไหมอย่างลึกซึ้ง since when ที่คุณแพทองธารได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมืองออกไปเดินขบวนออกไปเดินประท้วง since when ที่คุณแพทองธารมีความเป็นผู้นำด้านการเมือง leadership ด้านการเมืองนี่ไม่นับนะว่าการพูดเรื่องนโยบายต่างๆนานาเนี่ยตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยแสดงว่าอาจารย์ประเมินว่าไม่มีทางเลยที่คุณแพทองธารจะประกาศเอกราชจากคุณทักษิณโอเคในอดีตอาจจะแบบอยู่ภายใต้คุณทักษิณแต่ว่าตอนนี้เธอจะตระหนักได้ไหมว่าเธอจำเป็นจะต้องประกาศเอกราชจากพ่อเพื่อสร้างความเป็นผู้นำของเธอขึ้นมาขำคือประกาศเอกราชกับพ่อแล้วใครจะเป็นสนับสนุนเธอล่ะเพราะในเมื่อทั้งหมดเนี่ยคนทั้งกระบี่เนี่ยก็อยู่กับคุณทักษิณทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วนี่ในสุดแล้วเนี่ยคุณศิโรจน์เรากลับมาพูดถึงสิ่งที่ผมพูดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ dynastic politics หรือเป็น political dynasty ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแกะไม่ออกเลยจากความเป็นคุณทักษิณจากความเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วซันดิเรียนลูกสาวที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเมืองเลยจะประกาศเอกราชจากพ่อคือ unthinkable คิดไม่ได้ถึงประกาศไปก็คงจะเป็นประเทศเอกราชที่คงในสุดคงจะต้องล่มเพราะผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์เพราะผู้นำไม่มีสิทธิการทางด้านการเมืองผู้นำแทบ has no clue แล้วคือมันมีอะไรมากกว่านั้นด้วยอีกนิดนึงก่อนผลจบตรงนี้ก็คือว่าคุณแพทองธารก็ต้องดูแล้วว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเอาจริงถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะได้กลับบ้านเขามันเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมด้านการเมืองแล้วแต่สถานะคุณทักษิณในฐานะของเพื่อไทยมันเฟิร์มขนาดนั้นหรอมันเฟิร์มจนไปถึงจุดที่สามารถต่อรองทางด้านการเมืองได้ Are you sure ถ้าเฟิร์มขนาดแล้วทำไมเศรษฐาถึงแดงผมถึงกำลังจะพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแพทองธารยังกล้าประกาศอิสระเอกราชอีกหรอขนาดอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะขนาดนั้นมันยังไม่มีอะไรที่มันการันตีได้เลยถึงความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของพรรคเพื่อไทยแล้วการเป็นประกาศเอกราชออกมาเป็นหัวเดียวกระเทียมรีดอย่างเงี้ยจะรอดได้ยังไงอ่ะพิธาลิ้มเจริญรัตน์โพสต์ก้าวต่อไปกับบทบาทใหม่ของผมที่ฮาร์วาร์ดในฐานะ Visiting Democracy Fellow หวังว่าจะไปแชร์ประสบการณ์การเมืองให้คนรุ่นใหม่และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอกลับมาเป็นนักการเมืองที่ดีกว่าเดิมครับไม่ได้หายไปไหนไปมาระหว่างบางกอกกรุงเทพและบอสตันในที่สุดพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไปเพิ่มเติมความรู้วิชาการรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแวดวงการเมืองระดับโลกแน่นอนว่าก้าวต่อไปคงไปเป็นผู้นำทางการเมืองในระดับโลกในเมื่อประเทศไทยไม่ใช้ของเขาไม่ใช้ความรู้ความสามารถของเขาร่วม10ปีคงไปเป็นมีบทบาทสำคัญในระดับโลกต่อไปมีคนไทยน้อยคนนะครับที่จะได้ไปฮาร์วาร์ดในตำแหน่งแบบนี้เรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมศาลจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานคดีมาตรา116และพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒรักษาถูกฟ้องเป็นจำเลยจากกรณีเดินขบวนไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่สภ.เมืองขอนแก่นเมื่อวันที่10กันยายน2563หลังสืบพยานโจทมา5นัดพยานจำเลย1นัดคดีเสร็จการพิจารณาศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่24ธันวาคมเวลา9นาฬิกาและคดีของธนพรและอาคินศาลแฝงพระนครใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีของไหมธนพรวิจันนักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงานและอาคินนามสมมุตินักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ถูกฟ้องในข้อหาไม่แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะไม่แจ้งการใช้เครื่องขยายเสียง
และพ.ร.บ.ความสะอาดจากกิจกรรม What Happened in Thailand เดินขบวนจากแยกอโศกไปที่ประชุมเอเปก2022เพื่อยื่นจดหมายให้ผู้นำโลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นให้จับตาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565ศาลพิพากษายกฟ้องธนพรและอาคินในข้อหาร่วมกันจัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งยกฟ้องธนพรในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ให้ปรับเป็นพินัยอาคิน 5,000 บาทฐานเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนถนนและความเห็นของเพื่อนของเราคุณปู่จ๋าใส่จ๋าใส่อะไรในข่าวดูแล้วมีแต่คนตาสว่างใสปิ๊งๆคุณปู่จ๋าอะไรในประเทศนี้ก็ไม่แน่นอนบอกแล้วนะคะตามลมลมเพลมพัดตามลมวิบัติมีแน่นตอนนี้ลมยังสงบนิ่งตีนช้างยังไม่สั่งงวงก็ยังไม่แฝงไปแฝงมาคุณปู่จ๋าอย่าลืมว่า DNA มันสืบสันดานสันดานมาจากพ่อดูไปมีแต่ตระกูลชินวัตรที่มีแต่ประชาชนเขาตีข่าวแทบทุกวันแล้วค่ะมีแต่ข่าวโกงกินลงกันทุกวันมีแต่ข่าวโกงที่ดินธรณีสงเอาไปทำสนามกอล์ฟทำรีสอร์ทแถมมีรูปลูกชายคนโตอดีตที่ประวัติไม่ดีไปไม่ตอนปลายต้นดีปลายพังพินาศอุ้ยพูดไปแล้วลมพายุยังสงบเงียบอย่าเพิ่งไว้ใจค่ะคุณปู่จ๋าไม่มีประชาชนคนไหนที่เขาชื่นชมนายกท่านนี้เลยนี่กฎหมายยังหนีพ้นแต่จะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นจ้ะกรรมมันเยอะเดี๋ยวนี้ประชาชนเขารู้ว่าความชั่วของตระกูลชินวัตรกันทั่วประเทศไทยแล้วในมือถือมีทุกอย่างให้ประชาชนดูคนเฒ่าชะแลแก่ชราก็ยังชอบสมัยนิยมกันหลานก็ชอบดูใน TikTok โลกมันก้าวไปไกลแล้วไม่หยุดอยู่กับที่โง่แล้วโง่อยู่โง่อีกก็จงโง่ต่อไปมีเงินคิดว่าจะฉลาดโง่มาตกบ่วงในพานที่เขาขุดล่อเอาไว้นี่แหละเพราะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดโกงไปเยอะแล้วยังจะโกงต่อแล้วยังจะสอนให้ลูกเป็นโจรในคาบนายกสวัสดีดึกแล้วหนอขอกราบคุณปู่ไปดูใน TikTok ก่อนนะคะลันลาลันลาลาโอ้หลานคนนี้เขียนมาบ่อยๆต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับจากหัวใจปู่แอดจอนอต และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นก่อนจะเข้าเรื่องราวขออนุญาตพูดถึงคำถามที่เพื่อนๆถามมาว่าติดตามปู่แอดมานานบางครั้งอยากจะสนับสนุนจะทำได้อย่างไรบ้างนั้นทางที่หนึ่งคือการเป็นสมาชิกและการส่งสติกเกอร์ซูเปอร์แชทและซูเปอร์สติกเกอร์นอกจากนั้นปู่แอดจนตอยังมีสินค้าที่เป็นของชำร่วยซึ่งเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในคำอธิบายแล้วก็จะมีของชำร่วยต่างๆที่ปู่แอดจนตอเอามาวางไว้ให้สามารถที่จะร่วมกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าและอื่นๆรวมทั้งแก้วน้ำกระติกน้ำใครอยากจะสนับสนุนปู่แอดจนตอเชิญเข้าไปกดดูในคำว่าร้านค้าแล้วก็สั่งของได้ตามชอบใจนะครับมาเข้าเรื่องกันสำหรับวันนี้ปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อออกจากตระกูลชินวัตรนั่งเมืองคำกล่าวดังกล่าวปู่แอดจนตอมานั่งขบคิดว่า
จะใช้คำไหนที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์การเมืองไทยได้ดีเท่ากับคำนี้ในภาพยนตร์จีนหากเราดูกันจะมีคำว่าอ๋องซึ่งหมายถึงเป็นคนที่ได้ทำความดีความชอบแล้วไปปกครองแฟ้นปกครองเมืองลองจากฮ่องเต้เพราะฉะนั้นการที่อ๋องหรือออกยาซึ่งประเทศไทยหรือเขมรเคยเอามาใช้การปกครองแบบนี้ออกยาที่ไปนั่งเมืองครั้งนี้เป็นการเซ้งกิจการก็ว่าได้หลายคนคงบอกว่ารูปแบบของกระบอบการเมืองไทยที่คนในตระกูลใดตระกูลหนึ่งที่เป็นเชื้อสายโดยตรงนั่นก็คือตระกูลชินวัตรจากทักษิณชินวัตรก็ดีสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยก็ดียิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวก็ดีจนกระทั่งแพทองธารอิ๊งชินวัตรลูกสาวยังไม่ต้องพูดถึงสมัครสุนทรเวชนอมินีตระกูลใดตระกูลหนึ่งซึ่งสามารถส่งคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าออกยานั่งเมืองซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่สืบสันดานทางสายโลหิตแล้วจะเรียกว่าอย่างไรเรื่องนี้เดี๋ยวพูดกันเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะเรื่องนี้ต้องพูดกันยาวทีเดียวก่อนจะพูดถึงเรื่องของออกยาตระกูลชินวัตรนั่งเมืองขอพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างของการเมืองในประเทศไทยรวมถึงมีผลและมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราประเด็นแรกเรื่องของสงครามในยุโรประหว่างยูเครนกับรัสเซียปรากฏการณ์ที่หลายคนแปลกใจภายในเวลา 1-2 สัปดาห์หลังจากที่ข่าวของสงครามนี้ดูเงียบหายไปปรากฏว่ากองทัพของยูเครนบุกเข้าไปดินแดนของรัสเซีย2แฟ้นซึ่งเป็นแฟ้นหน้าด่านสามารถทะลุเข้าไปถึงชานเมืองมอสโกได้หากยึด2แฟ้นนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกินพื้นที่ไปถึง 1,000 ตารางกิโลเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรียกว่าศักยภาพของอาวุธหลังจากยูเครนใช้อาวุธของนาโต้และตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบอำนาจในการทำลายล้างทะลุทะลวงเป็นไปได้เรียกว่ารุนแรงทีเดียวนี่เป็นประเด็นแรกอยากจะแจ้งข่าวให้ทราบเรื่องที่สองสหภาพยุโรปยกระดับการเตือนภัยโรคฝีดาดลิงโรคนี้มีการพบนอกพื้นที่ของแอฟริกาเป็นครั้งแรกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวนี้เพราะเป็นอันตรายมากทีเดียวหากมีการระบาดอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 10% ทีเดียวนี่เป็นประเด็นที่2 อย่าประมาทนะครับสมัยโควิด-19 อยู่ๆมันก็ลุกลามบานไปแล้วก็มีผู้คนต้องเสียชีวิตนับล้านล้านคนในเวลาไม่นานประเด็นถัดมาในรอบเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีการยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมแล้วมีการนัดเข้าบ้านใหม่ในวันที่9สิงหาคมพร้อมเปิดตัวหัวหน้าพรรคณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคนที่มาสมัครส.ส.ครั้งแรกเพื่อต้องการช่วยกันเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้หวังจะได้เป็นส.ส.ลงส.ส.เขตบางแคจากวันนั้นด้วยการที่เดินไปบอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าครอบครัวผมพอมีทรัพยากรอยากจะให้ทำอะไรช่วยเหลือสนับสนุนพอจะทำได้คำตอบที่กลับมาคือลงไปพบประชาชนหากต้องการจะช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่คนธรรมดาเดินดินวันนี้ก้าวมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยวัย37ปี
ผ่านการทำงานทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรหลายตำแหน่งผลงานที่เด่นชัดได้รับการยอมรับจากบรรดาเพื่อนส.ส.ตั้งแต่เป็นประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณซึ่งใช้คำที่เรียกว่าไอ้เท้งเอาตายแน่ที่มีตลกคนหนึ่งพูดถึงจากกรณีศรีสุวรรณจรรยาทำให้รู้ถึงการเอาจริงเอาจังและไม่ยอมใครเรียกว่าอ่อนนอกนุ่มในของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพรรคที่สืบทอด DNA มาจากก้าวไกลและอนาคตใหม่นี่เป็นประเด็นแรกเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์แล้วต่อเนื่องมาถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์วันนั้นเมื่อมีการยุบพรรคก้าวไกลและมีการก่อเกิดพรรคประชาชนหัวข้อสำคัญต่างๆเป็นเรื่องของพรรคประชาชนอยู่ซะหลายวันจนกระทั่งก่อนวันศุกร์ดิบกรณีการที่จะอ่านคำวินิจฉัยคดีของเศรษฐาทวีสินก่อนวันอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยในวันที่14สิงหาคมไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐาทวีสินจะหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคดีนี้ใครๆก็บอกว่านักวิเคราะห์ทุกรายก็บอกว่าหลุดรอดชัวร์ 100% แต่ปู่แอดจนกสงสัยตะหงิดตะหงิดเพราะบังเอิญคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรและพิชิตชื่นบานหากคนที่อยู่ในแวดวงกฎหมายหรือมีใครที่พอจะเรียกว่าต่อสายถึงในวงการตุลาการจะรู้ว่าชื่อพิชิตชื่นบานเป็นยาขมหม้อใหญ่สำหรับวงการตุลาการคดีถุงขนมที่ทนายพิชิตชื่นบานโดนศาลสั่งคดีละเมิดอำนาจศาลเป็นคำสั่งศาลให้จำคุก6เดือนเพราะถุงขนมใส่เงินสด2ล้านบาทอุชกันอุอาจไปมอบกันให้ในกลางศาลทำให้เรียกว่าบรรดาตุลาการทั้งหลายรู้สึกถูกหยามเกียรติถ้าพูดภาษานักเลงบอกว่าเอาตีนรูปหน้าดีกว่าทำกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคดีของพิชิตชื่นบานมีชื่อนี้ปรากฏปู่แอดจนต่อเชื่อว่าข้อที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีกรณีกระทำผิดละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงโอกาสจะรอดจากข้อนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแทบจะเรียกว่าปิดประตูทีเดียวแล้วเมื่อดูจากคำวินิจฉัยที่เกิดขึ้นในวันที่14สิงหาคมเป็นการชี้ชัดในรายละเอียดวางมาตรฐานคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีการกระทำละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงทำให้บรรดารัฐมนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบันพากันร้อนๆหนาวๆใครที่เคยมีคดีความเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตใครที่เคยมีคดีความที่รุนแรงและอันตรายที่อาจจะตีความว่าละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงสองคำนี้โอกาสจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งท่าทางว่าจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เพราะบทเรียนการหลุดจากตำแหน่งกระเด็นจากตำแหน่งของเศรษฐาทวีสินอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรย่อมไม่ต้องการให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็จะกลับมาเศรษฐาทวีสินต้องบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อาภัพที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นคนที่เหาะมากลางอากาศไม่เคยเป็นส.ส.ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วอยู่ๆเป็นเพื่อนชายคนสนิทของยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็เหาะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบไม่มีปี่มีคุยท่ามกลางเสียงกระซิบ
จากแมงบี่แมงวันว่านี่คือนายทุนคนสำคัญคนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยใครๆที่รู้จักทักษิณชินวัตรรู้เช่นเห็นชาติของทักษิณหากเป็นนักพนันก็จะบอกว่าไม่เคยเอาเงินของตัวเองเล่นเล่นพนันโดยใช้เงินของคนอื่นทุกครั้งและรอบที่แล้วเจ้ามือคนสำคัญก็คือเศรษฐาทวีสินคนนี้การหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเท่ากับคำนี้แปะอยู่บนหน้าผากสูญสิ้นโอกาสแม้กระทั่งการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆในอนาคตเพราะคำพิพากษาย่อมผูกพันทุกองค์กรและคำพิพากษานี้ทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งทันทีนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงไว้ประเด็นต่อมาเรื่องราวของการโหวตในวันที่14ช่วงเย็นหลังจากมีการอ่านคำพิพากษาเวลา 15:30 นเศรษฐาเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 16:13 17:00 มีการนัดหมายแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและแกนนำและหัวหน้าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไปพบกับบุคคลสำคัญที่บ้านจันตองล่าวันที่14สิงหาคมบุคคลสำคัญดังกล่าวคือทักษิณชินวัตรยังมีสถานภาพเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ระหว่างการพักโทษและพักอาศัยอยู่ที่บ้านจันตองล่าเพราะฉะนั้นที่บ้านจันตองล่าก็คือบ้านพักของนักโทษการที่นักโทษที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเรียกบรรดาแกนนำรัฐบาลหัวหน้าพักการเมืองต่างๆไปพูดคุยหารือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมีคนตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้เป็นการครอบงำพักการเมืองหรือไม่นี่ก็กลายเป็นคำถามใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอนาคตอาจจะสั่นไหวพรรคการเมืองและนักการเมืองได้จากกรณีนี้เพราะปรากฏการณ์นี้สื่อทุกสำนักรายงานตรงกันชัดเจนและต่อมาหลังจากค่ำวันนั้นมีการพูดคุยกัน3ชั่วโมง17:00 นถึง20:00 นชื่อของชัยเกษมนิติสิริก็ถูกโยนออกมาจากที่ประชุมว่าบุคคลสำคัญเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือชัยเกษมนิติสิริหลังจากค่ำคืนวันนั้นแยกย้ายกันแกนนำพรรคการเมืองใหญ่รายงานเรื่องนี้ให้กับตัวแทนดีฟสเตทราบคำตอบที่เกิดขึ้นคือการเซโนต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ชัยเกษมนิติสิริหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชื่อนี้เมื่อดูย้อนหลังคนที่ลุกขึ้นกล่าวก่อนที่ประยุทธ์จันโอชาจะลุกขึ้นพูดในวันที่22พฤษภาคม2557หากเป็นเช่นนั้นผมขอยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินและผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวก่อนคำพูดนี้คนที่บอกว่าผมไม่ลาออกคือชัยเกษมนิติสิริเพราะฉะนั้นหัวเด็ดตีนขาดหากประยุทธ์จันทร์โอชายังมีบทบาททางการเมืองชื่อของชัยเกษมนิติสิริโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะการยอมหักไม่ยอมงอแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้สำหรับชัยเกษมนิติสิริบังเอิญเมื่อสมัยที่ชัยเกษมนิติสิริดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเคยมีแถลงการเรื่อง112ที่จะมีการแก้ไข112
พราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เข้าทางเช้าวันที่15สิงหาคมบรรดาแกนนำและหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าเป็นรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพลังประชารัฐประสานเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่ายินดีสนับสนุนแคนดิเดตที่พรรคเพื่อไทยเสนอแต่ขณะเดียวกันจะไม่สนับสนุนคนที่มีแนวคิดแก้ไขกฎหมาย112ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชัยเกษมนิติสิริเมื่อหมากเริ่มเข้าตาจนแบบนี้ไม่มีทางเลือกทางอื่นนอกจากแคนดิเดตที่เหลือเจ้าของแคนดิเดตอิงชินวัตรชื่อของอุ๊งอิงถูกเสนอเป็นครั้งแรกในที่ประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลาถัดมาแล้วก็มีการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารโดยเสนอชื่อแพทองธารชินวัตรหลายคนแปลกใจว่าชื่อชัยเกษมนิติสิริถูกออกมาครั้งแรกเป็นความต้องการของเจ้าของพรรคตัวจริงอย่างทักษิณชินวัตรแล้วเหตุใดเหตุไฉนถึงถูกเปลี่ยนบางคนบอกว่าถูกโยนหินถามทางหรือเรียกว่าเอามาฆ่ากันทางการเมืองแต่ปู่แอดจนตอไม่คิดอย่างนั้นปู่แอดจนตอคิดว่าประเด็นเรื่อง112ก็ดีประเด็นคำว่าผมไม่ลาออกก็ดีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ Deep State ที่ออกมาบอกพูดถึงเรื่องนี้ไม่ลืมเพราะฉะนั้นชื่อนี้ก็ถูกตัดทิ้งและเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยค่ำคืนวันที่14มีข่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรออกจดหมายเวียนทันทีนัดลงมติเวลา10นาฬิกาวันที่16สิงหาคมเพราะฉะนั้นบ่ายวันที่15สิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลก็นัดประชุมกันในเย็นวันนั้นสถานที่นัดประชุมคืออาคารชินวัตร3ย้ำอาคารชินวัตร3ซึ่งเมื่อพูดถึงสถานที่ประชุมก็พอจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเหตุการณ์วันที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นและเซ็นเรื่องสำคัญก็คือมีการให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการปปช.เรื่องการขอภาพกล้องวงจรปิดจากกรมราชทัณฑ์ขณะเดียวกันขอภาพกล้องวงจรปิดนี้จะไปขอสอบสวนเรื่องราวขยายผลจากรายงานการสอบสวนไต่สวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เอาผิดนายแพทย์4คนของโรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157เอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนปปช.รับรายงานฉบับนี้แล้วขยายผลหากเป็นหมากร้อมเริ่มมีการตีกรอบร้อมคนที่เรียกว่าเจ้าของบ้านจันทร์ตองล่าอย่างเป็นทางการแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่มีใครเสนอชื่อแข่งมีชื่อเดียวก็คือแพทองธารชินวัตรเธอได้รับคะแนนเสียงในการโหวต319เสียง7เสียงที่เป็นงูเห่ามาจากพรรคไทยสร้างไทยมีคนบอกว่าเหตุผลเพราะต้องการสั่งสอนคุณหญิงหน่อยเจ้าของพรรคหลังจากที่ออกมาถล่มพรรคเพื่อไทยซะหลายวันวงเล็บขุดความจริงในอดีตมาพูดนั่นก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวของวันที่16หลังจากที่มีการโหวตเสนอชื่อเห็นชอบแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้ว
มีคนเริ่มตั้งข้อสังเกตมากมายว่าประวัติของเธอเคยมีประสบการณ์อะไรแต่คนก็ไปขุดเรื่องราวของเธอปัญหาต่างๆที่เธอเจอมีมากมายความยากลำบากที่สุดในชีวิตของเธอคือช่วงที่เธอเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ฝึกงานที่แมคโดนัลด์สาขา Discovery ในสมัยที่คุณพ่อของเธอเป็นนายกรัฐมนตรีเล่ากันว่าในการไปฝึกงานของเธอมีบอดี้การ์ดทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบร่วม10คนแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำก็มีรปภ.หญิงติดตามเข้าไปด้วยเธอพูดกับเพื่อนสนิทในห้องน้ำว่าอยากจะร้องไห้วันละ20ครั้งไม่ใช่เพื่อค่าตอบแทนชั่วโมงละ23บาท75สตางค์จากการฝึกงานแต่เพราะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ให้นโยบายของพ่อของเธอกับกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นและความอดทนที่เธอทนผ่านนั่นคือความยากลำบากที่สุดในชีวิตสมัยมัธยมปลายและเจอมรสุมเรื่องข้อสอบเอนทรานซ์รั่วและเธอก็เจอมรสุมของครอบครัวร่วมกับคนอื่นในครอบครัวเมื่อพ่อเธอโดนรัฐประหาร19กันยา2549ต่อมาคุณอาของเธอยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็โดนรัฐประหาร22พฤษภาคม2557แล้วขณะนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอรับพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้ยังไม่ได้ถวายสัตย์แต่ตอนนี้ก็มีความเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วแต่วิบากกรรมของเธอจะหลุดรอดไปได้มากมายขนาดไหนในเมื่อบอกได้เลยว่ามีคนจองกฐินเธอมากมายในหลายประเด็นประเด็นของพ่อของเธอเรื่องของการเป็นนักโทษเทวดาที่ชั้น14ซึ่งตอนนี้ปปช.จ่อเล่นงานเต็มที่คดีเก่าเรื่องของสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่เป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งยงยุทธวิชัยดิษฐ์ต้องติดคุกเพราะกรณีคดีนี้แล้ววันนี้เธอเป็นผู้ถือหุ้น 30% ของบริษัทอัลไพน์สปอร์ตเลยครับเป็นรีสอร์ทเมื่อคดีนี้มีคนไปเทียบเคียงกับคดีของปรินาไกรคุปที่ได้ที่ดินมาจากพ่อและเป็นที่ดินผิดกฎหมายแล้วสุดท้ายต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วอุ้งอิงถือหุ้นบริษัทที่ถือที่ทองที่ดินผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์แบบนี้เธอจะเจอกับอะไรในคดีนี้มากกว่านั้นเรื่องของดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่มีอยู่มากมายในสัญญาประชาคมที่เธอทำให้ไว้กับประชาชนในขณะหาเสียงในขณะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังคงตามมาหลอกหลอนเธออีกไม่น้อยและโจทย์เฉพาะหน้าของเธอในขณะนี้นั่นก็คือการแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาซึ่งพรรคต่างๆส่งเข้ามาหลายคนมีคำถามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่ก็จะเป็นประเด็นว่าบุคคลที่ทรงอำนาจหลายคนในหลายพรรคการเมืองจะไม่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งเพราะประเด็นนี้และสร้างความยากลำบากหรือลำบากใจเป็นอย่างยิ่งให้กับอิงแพทองธารชินวัตรเพราะฉะนั้นหนทางของเธอจึงไม่ง่ายด้วยโรยด้วยกีบกุหลาบทั้งหมดมีแต่ฝากและหนามต้นทุนที่เป็นพลังของประชาชนที่เคยสนับสนุนนาทีนี้ลดน้อยถอยลงคะแนนดิ่งเหวแล้วเธอจะสามารถกอบกู้ได้หรือไม่หรือจะเป็นการที่เธอเดินเข้าสู่คิลลิ่งโซนแดนประหารทางการเมืองเป็นชินวัตรคนสุดท้ายที่โดนกำจัดเรื่องนี้ต้องกลับมามองเพราะฉะนั้นระบอบออกยานั่งเมืองที่ตระกูลชินวัตรเซ้งกิจการครั้งนี้3ปีข้างหน้าเป็นอย่างสูงแต่บางคนบอกว่า6เดือนเธอผ่านได้ก็เก่งแล้วก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าตระกูลชินวัตร
ตระกูลการเมืองที่ทรงอิทธิพลของประเทศไทยเรียกว่ารองจากตระกูลมหิดลก็ว่าได้การที่เป็นออกยานั่งเมืองของตระกูลชินวัตรครั้งนี้จะสามารถผ่านมรสุมทางการเมืองแล้วอยู่รอดฝั่งได้หรือไม่เราก็ต้องจับตาดูแต่ที่แน่ๆการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอิ๊งแพทองธารชินวัตรไม่ได้สร้างความดีอกดีใจให้กับประชาชนคนไทยไม่ได้สร้างความหวังใดๆในเมื่อวันนี้สิ่งที่เผลอเพิ่งพูดไม่กี่นาทีที่ผ่านมาวงเล็บไม่กี่ชั่วโมงที่บอกว่าจะทำให้ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์กล้ากำหนดอนาคตตัวเองมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเรามีนักโทษการเมืองกว่า 2,000 คดีมีคนที่อยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกครึ่งร้อยมีคดี112 200กว่าคดีแล้วแบบนี้จะกล้าคิดกล้าฝันกล้าสร้างสรรค์อะไรหรือทั้งหมดมันก็เป็นแค่ยาหอมเป็นแค่คำความหวังลมๆแล้งๆหลอกล่อเหมือนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่พูดมาร่วมปีกว่าปีครึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นอากาศธาตุการขึ้นค่าแรง600บาทต่อวันก็ยังอยู่ในสายลมเงินเดือนจบปริญญาตรี 20,000 บาทก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่บริหารมาแล้ว1ปีเต็มเหลืออีก3วันครบ1ปีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เธอจะต้องเผชิญในฐานะตัวแทนตระกูลชินวัตรที่ออกมาเป็นออกยานั่งเมืองและนี่ก็คือออกยานั่งเมืองจากตระกูลชินวัตรและนี่ทั้งหมดนี้ก็คือปู่แอดขอบ่นประจำสัปดาห์นะครับฟังแล้วรู้สึกคิดเห็นอย่างไรเขียนมาคุยกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา
แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.